เมืองไทยเองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถไปแข่งขันทางด้านแบบไฮไซแอนซ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเรามองถึงศักยภาพในการแข่งขันของเมืองไทยเนี่ยที่เราเรียกว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งของเราเอาโปรดักต์ชิ้นนึงมาติดแบรนด์ไม่ได้ดีไซน์มาจากคาแรคเตอร์แล้วก็จิตวิญญาณของแบรนด์อยากจะทราบเรื่องของแบรนด์ของปันปุรินิดนึงว่าปันปุรินี่เป็นแบรนด์ที่แบบภาคภูมิใจของคนไทยมากเลยอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับความสำเร็จตอนสร้างแบรนด์ปันปุริแล้วแบบสามารถทำให้คนรู้จักได้แล้วก็เป็นพรีเมียมแบรนด์ขนาดนี้หลักการก็น่าจะมันก็เหมือนในตำราที่เราเรียนแหละเราจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ที่ exceed consumer expectation นะครับก็คือว่าความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยสมมติเขาบอกว่ามันต้องร้อยแหละแต่เราจะทำเกินบางทีเนี่ยสิ่งที่เราใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามั่นใจว่า1 safe แล้วก็ปลอดภัยในแง่ของ formulation แปลว่าเราใช้ของที่เป็น premium grade ด้วยราคาของเราเองเนี่ยเราต้องให้ลูกค้าเนี่ยได้รับ value สูงสุดอันที่2ก็คือถ้าเรามองเมื่อกี้แตะไปนิดนึงครับต้องว่าพอเรามาดูตลาดในเมืองไทยเนี่ยเราต้องสร้างจุดเด่นนะต้องมี story ของแบรนด์ให้ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยเด่นไหนถ้าเราแบบโอ้กระโดดไปเล่นสงครามสกินแคร์กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ชิเชเดอร์หรือว่า P&G หรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีทางสู้เขาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาจุดที่เซกเมนต์ที่ไม่ต้องใหญ่แต่ว่าเราสามารถที่จะวินในเซกเมนต์นั้นได้นะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นปังกุ้ยเองเนี่ยเราก็เก่งในเรื่องของน้ำมันไม่ว่าเป็น essential oil หรือว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชูโรงของเราเนี่ยจะสกัดมาจาก natural essential oil ตัวที่เป็นออยล์เนี่ยก็จะเป็นอันดับหนึ่งของเราตลอดเราก็จะเล่นเกมของเราเองโดยที่เราไม่ไปโอ้คนอื่นเขาทำในรุ่นเซกเมนต์ใหญ่มากเลยเราก็ไม่ไปลุยกับเลดโอเชียนของคนอื่นนะครับ3ก็คือผมว่าเป็นเรื่องของ customer satisfaction อย่างที่พี่เวียนแจ้งนะครับว่าเราก็ยึดถือว่าเฮ้ยเราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เองเนี่ยอย่างไรเนี่ยเราควรจะให้ consumer หรือลูกค้าแบบนั้นส่วนที่3ก็คือในเรื่องของ quality wellness นะครับเราก็เน้น artisanal craftsmanship ก็คือทำประดิษฐ์ประดอยของผลิตภัณฑ์ packaging นะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดลูกค้าที่ได้ของไปไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้เองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญเนี่ยก็จะรู้สึกได้ของดีจริงๆแล้วก็ผู้รับก็ถูกใจผู้ให้ก็มีความสุขอะไรแบบนี้ครับเมืองไทยเองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถไปแข่งขันทางด้านแบบไฮไซแอนซ์แบบญี่ปุ่นหรือว่าแบบฟิกแบบเกาหลีนะแต่ว่าถ้าเรามองถึง competitiveness หรือว่าศักยภาพในการแข่งขันของเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องมองว่าholistic wellness หรือว่า sensorial นะครับหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยที่เราเรียกว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยน่าจะเป็นจุดแข็งของเรานะครับที่เราสามารถที่จะสร้าง credibility ให้กับแบรนด์เราได้product กับแบรนด์เนี่ยในมุมมองพี่โมเนี่ยอันไหนสำคัญกว่าผมว่าจริงๆมันไปทั้งคู่นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกแบบตอบแบบฟันธงเลยผมว่ามันเริ่มที่แบรนด์เนาะแบรนด์จะ define character ของ product ถ้าเรามี product อันนึงแล้วเราเอาแบรนด์อะไรก็ได้มาใส่อ่ะผมว่ามันก็ผิดฝาผิดตัวนะสมมติว่าผมเอาเพจ5 minutes มาใส่ไปบรรทัดครึ่งมันก็โคลาคาแรคเตอร์เนาะซึ่งก็เหมือนกันกับแบรนด์เหมือนกันครับสมมติว่าถ้าเราแบรนด์ใครไม่รู้มาเอาโปรดักต์ชิ้นนึงมาแล้วบอกว่าให้ติดแบรนด์ของต้องเนี่ยต้องอาจจะรู้สึกไม่ comfortable เพราะว่าต้องไม่ได้ดีไซน์มาจากคาแรคเตอร์แล้วก็จิตวิญญาณของแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยการมีโปรดักต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าคุณเริ่มที่จะมีแบรนด์ว่าแบรนด์ของคุณคืออะไรเสร็จแล้วคุณค่อยไปดีไซน์ว่าสิ่งที่คุณจะขายคืออะไร